กลุ่มสินค้าภาคการเกษตรจากทางภาคเหนือนับได้ว่าเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศซึ่งการให้ความสำคัญในการดูแลผลไม้ให้มีคุณภาพและยังคงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเองขั้นตอนของการปลูกก็จะเน้นในด้านการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้ในเรื่องเราจะนำสู่การปลูกที่ปลอดภัยและสู่เกษตรอินทรีย์โดยการที่ให้เกษตรกรนั้นไถเตรียมดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ปลูกสับปะรดนะครับแล้วก็ในเวลาที่เราจะดำเนินการในการใช้ปุ๋ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการใช้สารเคมีต่างๆเราก็จะไม่ให้ใช้นะครับในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชถ้าเป็นด้านของเชื้อราต่างๆเราก็จะใช้พวกไตรโคดามานะครับมาใช้นะครับซึ่งเนื่องจากเป็นเชื้อที่เราผลิตเองแล้วก็ให้สอนแนะนำให้เกษตรกรผลิตแล้วก็นำไปป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับซึ่งทางจังหวัดลำปางยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้บริโภคนั้นคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย